วันนี้เด็กของเราเล่นดีนะครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งรวมถึงเสียงเชียร์เจ้าภาพนะครับส่งกำลังให้เขาในเรื่องของการกำลังสู้เล่นขึ้นเยอะเลยนะครับเซตที่สองที่เราก็ทำได้ดีนะครับนำไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่ช่วงปลายนะครับก็มาหลุดกันนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเขาดีกว่าครับมันเป็นเรื่องจิตวิทยาครับมันแกว่งในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็รูปแบบเขาเริ่มจับทางได้ด้วยครับก็พยายามที่จะให้เด็กพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นแต่ว่าเขาทำลายเกมลูกเราโดยการเสิร์ฟได้ดีมากนะครับในเรื่องของการตัดกระบวนการที่เราเล่นผสมในช่วงแรกได้พักที่เหลือนี่เขาตัดพยายามเสิร์ฟให้เราเล่นได้นะครับก็ไปเข้าสร้างของก็มีผลเรื่องของร่างกายอะเรื่องของความล้าก็ข้อตกลงด้วยนะครับซึ่งอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ากระบวนการเล่นจริงๆเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อนะครับเราอาจจะแข็งแรงยังไม่พอหรือพื้นยังไม่ดีพอนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่หนักนะครับต้องยอมรับว่า3เกมที่ผ่านมามันหนักมากนะครับทีนี้เป็นเกมนึงที่เราต้องผสมพลังในเรื่องของการเล่นเพื่อไม่ให้มีจิตกินเด็กกลับบ้านด้วยความที่เราเล่นกับเวียดนามมาก่อนนะครับเราก็พอที่จะทางแล้วก็อย่างเด็กๆเราเล่นนะครับเล่นประจำเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของตัวเด็กของเราเองนะครับรวมถึงวิธีการเล่นของเราเองที่เขาดีขึ้นเราก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องมองคู่กันในวันนี้ใครพร้อมที่สุดใครเสียน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะครับเราต้องรักษาเรื่องของการเกมรักษากันเองให้ละเอียดขึ้น